รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่มีการระบาดอย่างหนักขึ้นส่งผลให้มีการประกาศล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงงดออกจากบ้านลดการรวมตัวกันโดยไม่จำเป็นทางรายการจึงขอเสิร์ฟความสนุกรูปแบบใหม่พาคุณผู้ชมมาติดตามชีวิต1วันของพระเอกสุดฮอตกองทัพพีคจากละครเรื่องแดดทูเลิฟให้รักพิพากษาและร่วมพูดคุยกับพิธีกรของเราผ่านวิดีโอคอลนะครับ Hello everyone สวัสดีครับผมกองทัพพีคครับ and welcome to One Day with Peak XD ท้ายครัวนะครับก็วันนี้พีคจะมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าใน1วันพีคทำอะไรบ้างแต่ว่าพีคอยากจะบอกทุกคนก่อนว่าถึงแม้กายเราจะห่างกันแต่ว่าหัวใจเรายังอยู่ใกล้กันนะครับ Hello everyone สวัสดีครับผมกองทัพพีครับแต่ว่าดูจากแสงแล้วพีว่าพีควรจะลุกไปเปิดไฟเดี๋ยวพีมานะครับดีขึ้นไหมว้าวโอเคโอเคดีขึ้นเยอะสวัสดีครับHello everyone สวัสดีครับผมกองทัพพีนะครับพี่ตื่นมาตอนนี้ฟ้ายังไม่สว่างฟ้ายังไม่สว่างถูกไหมเนี่ยเช้าขนาดนี้พี่ตื่นมาเพื่อเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อครับสวัสดีนะครับทุกคน ครับพี่ตื่นมาวิ่งครับก็เดี๋ยวถ้าวันไหนที่พี่ตื่นไหวหรือว่าวันไหนที่แบบว่าร่างกายไหวจริงๆพี่ก็จะตื่นมาวิ่งตอนเช้าซึ่งตอนนี้มือตึบเลยครับข้างนอกแต่ว่านี่แหละครับมันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปครับนอน ไปครับไปวิ่งกันเราต้องไปกันแบบเงียบๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาตื่นกันนะครับมาโอ้มือตึบโอ้ซึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพี่ว่าน่าจะเป็นการยืดในตอนเช้าเพราะว่ามันตึงมากให้เหงื่อมันออกให้วอร์มร่างกายตัวเองก่อนแล้วค่อยไปวิ่งนั่งทำมาแล้วก็และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่หน้ากากตอนนี้ก็ฟ้าสว่างแล้วนะครับเราเหลืออีกประมาณ 2-3 รอบก็เสร็จแล้วเปียกเลยจ้าสวัสดีครับว่าระหว่างวิ่งนะครับที่สำคัญมากก็คือน้ำวิ่งผ่านรอบแรกก็คือแบบว่าจิบน้ำแหละตลอดก็หลังจากที่พีควิ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7โมงก็พีคจะมีอีกภารกิจหนึ่งที่พีคต้องทำทุกเช้าก็คือชงกาแฟให้คุณชายครับคุณพ่อพีคเองครับซึ่งไม่ยากครับก็เป็นแบบง่ายๆเพราะว่ามีเครื่องทำกาแฟอยู่แล้วตะมุตะมิโอเคตอนนี้ก็กาแฟเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมกลิ่นหอมมากครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมของคุณพ่อพี่ก็จะเป็นใส่น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนะครับแต่ว่าสูตรในละครของพี่ดิชาก็จะเป็นสูตรที่ชื่อว่าอเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดียวเพิ่มวิปครีมครึ่งหนึ่งของที่ใส่ในโมคาเอาอเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดียวและเพิ่มวิปครีมครึ่งหนึ่งของที่ใส่ในโมคาชื่อทิชาทำไมไม่เปลี่ยนชุดถ่ายรายการไงเขาไม่มีแล้วเฮ้ยไม่มีได้ไงเขาเปลี่ยนรายการเป็นรูปแบบอย่างนี้แล้วดีท้ายครัวสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตนะครับวันนี้กะว่าแต่งตัวเต็มที่เลยก็ลุงปิ๊กเอาชุดมาให้ใส่ไงวันนี้ไม่มีอัดแล้วไม่มีอัดแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมเจ้าของกาแฟก็ได้เอากาแฟไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นภารกิจเมื่อเช้าตอนเช้าเราสำเร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูฮะและแน่นอนวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 เราต้องไกลกันอีกแล้วแต่เราคนอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างดูแลเลี้ยงลูกทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยมดดำคุณโอ๋ล่ะก็วนๆอยู่อย่างนี้เหมือนกันนะเธอแต่ช่วงนี้แบบเราจะไฮเทคนะสังเกตสิเราจะเก่งมากเรื่องเทคโนโลยี เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินอย่างนึงเธอติดละครอ๋อดูซีรีส์ใช้คำว่าซีรีส์ละครมันบ่งบอกอายุน้องเบลล่าอ๋อช่องสามน้องพีกับเบลล่าเชิญเด็กหน้ามึนมาก่อนเด็กหน้ามึนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับพี่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะเขามากับใครเจอนางเอกซีเธอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็เรียกว่าว่างงานกันจะอยู่บ้านกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมอยู่บ้านจนขาวไปหมดแล้วค่ะตอนนี้แต่ละคนอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างดีกว่าก็หลักๆเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวค่ะออกกำลังกายค่ะแล้วพี่ทำอะไรบ้างอยู่บ้านของพี่ก็ออกกำลังกายครับแล้วก็ทำเพลงครับส่วนมากก็คือวนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำสัมภาษณ์ออนไลน์ทำงานออนไลน์ไปกลายเป็นเด็กที่เป็นล่าไปแล้วครับผมในละครมีฉายาว่าเด็กหน้ามึนครับเพราะว่าตัวละครชื่อคิวแล้วเขาหน้ามึนมากเวลาที่เจอด้วยกันนะครับผมอยู่ด้วยกันแต่เล่นแล้วน่ารักนะกระแสตอบรับกลับมาเป็นยังไงกันบ้างน้องแฮปปี้มากเลยนะฮะเพราะว่าดูแล้วทุกคนบอกว่ารู้สึกมีความสุขไปกับละครของเราครับคนที่ปลื้มที่สุดน่าจะเป็นพี่ต้นผู้จัดค่ะใช่พี่ต้นชลพีเนี่ยนะพี่ต้นเนี่ยลงเหมือนปานประหนึ่งแบบนึกว่าเป็นพระเอกนึกว่าเป็นพระเอกจริงคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบขนาดนี้แต่ว่าคือหลายๆคนก็บอกว่าเออมันก็เป็นรอยยิ้มเนาะสองชั่วโมงนี้ที่ได้ดูละครอะไรอย่างเงี้ยพักจากเรื่องคลื่นค่ะดีใจแทนทีมงานทุกคนด้วยครับที่แบบถ่ายกันมาแบบเป็นปีอะไรเงี้ยฮะแล้วพอทุกคนได้เสียงตอบรับที่ดีขนาดนี้พี่ก็ดีใจแทนทุกคนด้วยรวมถึงตัวพี่เองด้วยก็ดีใจมากตอนเจอเบลล่าครั้งแรกอ่ะพอเบลล่าคุณดังใช่ไหมสวยด้วยรู้สึกแบบเป็นยังไงก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นด้วยกันนะครับได้ลองเวิร์กช็อปกันก็รู้สึกเหมือนมันมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบขับเคลื่อนตัวเองตลอดนะฮะแบบเขาส่งมาเราก็ส่งกลับไปเหมือนตีปิงปองกันอะไรเงี้ยครับเบลต่างหากที่เป็นคนที่จำบทไม่ได้เพราะว่าพี่ค่ะก็คือซ้อมมาหลายรอบแล้วซ้อมมาแล้วเฮ้ยให้เบลจำ3หน้ากระดาษภายในแบบ 10-15 นาทีแล้วก็ลองเล่นกันเลยก็คือมันเลยกลายเป็นว่าเราได้แบบอิมโพรไวส์ค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าพอแบบเราไม่ได้ตามบทขนาดนั้นเขาจะตอบกลับมาได้ไหมซึ่งแบบพี่ก็ทำได้ก็เลยบอกพี่ต้นเด็กคนนี้สอบผ่านค่ะตอนแรกเลยเนี่ยมีน้องอย่างน้องพีคเนี่ยมาแตะเนื้อต้องตัวกันขนาดเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างแจ๊คกับเด็กๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะคือเหมือนกลายเป็นว่าเราต้องเทรนด้วยซ้ำทำไมอ่ะเทรนยังไงพีคเวลาจับนะก็แบบค่อยๆจับอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูละมุนพีคก็คือไม่กล้าแตะไปเลยแล้วก็ทำนิ้วแบบเกรงๆแบบจับแบบอย่างเงี้ยแบบไม่เป็นไรจับได้จับได้ไม่เคยแตะอะไรเงี้ยฮะไม่เคยแตะอะไรคือไงลูกคือเวลาจะตัดตัวผู้หญิงอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอโทษเขาก่อนอะไรเงี้ยฮะเราก็อยากจะแบบให้เขาสบายใจที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ความเขินอายของน้องเขาที่เวลาแตะตัวเบลล่าน้องก็เขินขนาดไหนเขินแบบหูแดงบางทีหน้าก็แบบแดงออกมาเลยเหงื่อแตกตอนแรกยังจับไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบผมยังมีความปิดหูใช่ไหมคะแต่แบบเอ้ยทำไมเหงื่อเยอะขนาดนี้แล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยถ่ายกับเธอทั้งเรื่องปีหนึ่งแบบเธอเหงื่อแตกทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราไปบ้านพวกคุณไม่ได้เบลล่าก็ซื้อบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขออนุญาตไปบ้านเบลล่าวันนี้ไปกันไม่ได้แต่คุณอาร์ตแม้จะอยู่ไกลกันเรายังส่งความห่วงใยใส่กันคุณมีอะไรมอบให้น้องเขาบ้างวันนี้วันนี้เรามีชุดเครื่องนอนคุณภาพดีครับเอาไปมอบให้น้องพีคจะดูละครแบบจะฟินจะจิ้นจะจิกหมอนยังไงก็ไม่ขาดแน่นอนครับชุดเครื่องนอนโตโต้ครับมอบให้น้องพีคเลยขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อนะฮะคือไปมาพีคอะกลายเป็นเหมือนเบลเลยกลายเป็นแบบเบลในร่างผู้ชายอะ สัญญากับพี่ปราบว่าจะยังไม่มีแฟนจนถึงอายุ25ทำไมถึงสัญญาเรื่องนี้ช่วงย่องเบาเข้าบ้านเอาละครับกลับมากันต่อกับตีท้ายครัวในวันที่เราห่างกันอย่างนี้นะฮะแน่นอนเราพูดถึงสถานการณ์โควิดเมื่อกี้เราพูดถึงกระแสของละครไปแล้วเนาะเขาบอกว่าจะมาเป็นละครเรื่องนี้ได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาแบบเวิร์กช็อปกันนานมากนานครับกับพาร์ตตัวพี่เองด้วยพี่ก็ต้องไปเรียนภาษาไทยเพิ่มแล้วก็เรียน acting เพิ่มเบลไม่เคยเล่นเป็นทนายค่ะมันยากด้วยภาษาต่างๆมันต้องพูดเยอะพูดยาวชัดเจนแล้วก็มันต้องสู้กับผู้ต่อสู้ฉะนั้นมันต้องมีความมั่นใจเวลาพูดเยอะมากหนูก็ท่องบทแบบ
เยอะเหมือนกันนะคะทำการบ้านเยอะเห็นบอกว่าน้ำตาไหลเลยเมื่อกี้นะครับคือมันมีเป็นคลาส acting อะไรเงี้ยฮะมันต้องมีการแบบว่าตอนนั้นภาษาเราก็งงๆไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับถ้าอย่างพวกเราไปดูคลิปมะเรียนการแสดงของพีคเหรอไปดูพร้อมๆกันเลยเนาะ Oh my god กับลาล่าปะใช่หัวยังแดงอยู่เลยอะหัวแดงมากเลยตอนนั้นกัดอะไรกันน่ะเป็นจุกก๊อกครับมันต้องพยายามพูดให้มันชัดอะครับจะเป็นเทคนิคของเขาอันนี้ฝึกทำอาหารนี่คือเวิร์กช็อปหรอใช่เวิร์กช็อปแบบแยกออกมาทีเพราะว่าในเรื่องมีทอดไข่ดาวนี่เขาฝึกกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยครับแบบว่าเหมือนให้เก็ตฟิลของความแบบว่าชีวิตความเป็นอยู่อะไรเงี้ยฮะเห็นบอกว่ามีโดนใช้ให้ขัดห้องน้ำด้วยเหรอพีคก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ว่าตัวละครเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยฝึกให้พีคคุ้นชินบรรยากาศการถ่ายทำละครเรื่องนี้แบบชิลๆไม่ซีเรียสแถมเป็นการรวมตัวคนเผ่าติ้งตองคืออะไรน้องอันนี้เป็นคนตั้งเองค่ะก็คือเบลอะเป็นคนชอบละลายพฤติกรรมคนใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราชอบให้คนแบบยิ้มหรือว่าหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยคือไปมาพีคอ่ะกลายเป็นเหมือนเบลเลยเหมือนเป็นทายาทอะค่ะยังไงคะเหมือนเขาซึมซับสิ่งนี้ไปแล้วก็เขาก็กลายเป็นแบบเบลในร่างผู้ชายบอกพีคว่าไม่คิดเลยนะว่าจะแบบเป็นได้ขนาดเนี้ยอย่าเอาไปเยอะนะเอาแค่ประมาณนึงก็พอเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าเป็นพระเอกโอ้ยไม่ก็ตัวจริงเป็นยังไงพีคคือตอนแรกที่เห็นก็จะเหมือนแบบดูเป็นคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอตัดภาพมาอีกทีเราเจอกันมาก็คือภาพนั้นไม่มีอยู่เลยครับผมจะเป็นคนแบบว่าที่ขำเก่งยิ้มเก่งแล้วก็คอยเอนเตอร์เทนคนอื่นอะไรเงี้ยครับเป็นคนตลกด้วยคือในบ้านพีคเนี่ยวันทีเซอร์ออกเนี่ยก็ต้องแบบนั่งรอดูกันเลยจริงไหมจริงครับมันไม่ได้รอคอยตรงนี้มาแบบ 4-5 ปีครับมารอคอยมาแบบ 8-9 ปีตั้งแต่พีคแบบไปเรียนอังกฤษมาวันที่ทีเซอร์ตัวแรกออกทีเซอร์ออก 7:00 นนะฮะแต่ว่าพี่ตื่นมา 4:00 กว่าเพื่อมาดูทีเซอร์ตอนเช้าครับผมนั่งเฝ้าจริงๆครับกว่าจะมาก็ประมาณแบบ 7:00 นกว่าๆแล้วครับผมเอางี้เรามีภาพประกอบให้พี่พาไปดูบรรยากาศจริงๆแม้ว่าที่บ้านเนี่ยเค้ารวมตัวกันดูละครนะว่าแต่ละคนอินกันขนาดไหนนอกใจภรรยาแล้วจะกล้าฟ้องใหญ่ป่ะคุณพ่อดูเกรงมากลุ้นเชียร์ลูกกันเนาะนึกว่าดูกีฬาดูมวยเนี่ยพ่อพ่อนี่ดูอีกเหมือนดูมวยจริงฮะภาพแรกที่ปีใหม่ครับผมส่วนภาพที่สองนี่เธอไปทำมาตอนสงกรานต์ครับและรูปสุดท้ายครับลอยกระทงครับผมมีคนรออยู่ข้างหลังด้วยครับดูพ่อมีความสุขมากเลยอ่ะจริงครับโอ้พ่อไม่ได้ไม่ได้มากกว่าหน้าแม่พิกหน้าคุณแม่โอ้ยมาแล้วโอ้ยมาแล้วไปไปไปเอาผ้าพันคอชั้นคืนมาซีนนี้เนี่ยแตกเยอะมากถอดมาจริงผมจะเอามือที่ไหนถอดล่ะครับก็วางก่อนสิก็ถือให้หน่อยดิพี่เหงื่อท่วมไม่หยุดเลยฮะอันนี้อ๋อเหรอแล้วแต่ที่บอกว่าเหงื่อแตกเลยเหรอลูกใช่ครับอืมได้ฉันจะเอามือที่ไหนล่ะพ่อดีใจมากเลยเนาะชื่นใจครับพ่อชื่นใจเบลล่าฉากนี้ไปที่น้องก็เหงื่อแตกตลอดเลยน้องเขาบอกที่สุดค่ะเพราะว่าตั้งหน้าใกล้กันแล้วก็กั้นหายใจโอ้โหไม่ใช่เล่นๆอยู่เป็นลมแต่สังเกตพ่อนะจ๊ะพ่อเหมือนนั่งลุ้นไปด้วยตลอดเวลาเลยด้วยความเป็นนักแสดงอะเนาะครับดูพ่อเขาดิเร็วออกไปเร็วทักทายอยู่นั่นแหละโอ้ตายขึ้นเล่นขึ้นเล่นชั้นอะไรครับอันนี้ซาวพี่ทำไว้เองครับเราแบบ
พี่ต้นไม่ได้บอกว่าจะใช้จะให้เจออีกนะพี่ชาไม่ได้เจอกันตั้งนานพี่ยังตลกเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ยังตลกเหมือนเดิมเลยนะครับอยากให้พี่ไปลองดูน้องพีคหน่อยสิก็เก่งมากเลยค่ะอยากจะย้อนไปดูเรื่องแรกของตัวเองว่าได้แค่ไหนเก่งค่ะแล้วก็เป็นคนเรียนรู้เร็วอะค่ะแล้วก็เข้ากับคนอื่นมากคือพีคเป็นคนไม่มีกำแพงไม่มีอีโก้คือใครพูดอะไรก็คือรับฟังแล้วแบบเอามาปรับใช้หมดจะเครียดแค่ไหนหรือว่ารู้สึกทำไม่ได้แค่ไหนก็จะบอกว่าได้ครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเดี๋ยวเรามีของมอบให้คุณพีคแต่ว่าก่อนจะมอบของขอบคุณเบลล่าก่อนดีกว่าอืมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ้านนี้นี่เขาน่ารักกันดีเนอะเธอเนอะดูเป็นครอบครัวที่แบบซัพพอร์ตลูกชายทุกเรื่องเลยแต่ก็น่าภูมิใจแทนพ่อแม่นะเพราะว่าลูกชายทั้งเก่งทั้งหล่อเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มไฟแรงจริงๆที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาฮะวันนี้ตีท้ายครัวมาคุยกับน้องมาเจอน้องแล้วเรามีของขวัญมามอบให้พีคด้วยเอาไว้ใช้ช่วงเวลาพักผ่อนที่สบายอยู่กับทั้งครอบครัวเลยฮะนี่เลยครับ Air Carrier Color Smart ครับเหมาะกับหนุ่มยุคใหม่แบบพีครับรุ่นนี้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่าที่ดีงามไปกว่านั้นก็คือเขามีหน้ากากผ้าให้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยครับนี่แบบนี้เลยน้องจ๋ารุ่นนี้เขาใช้งานง่ายมากๆเขาสั่งงานด้วยเสียงผ่านแอปมือถืออยู่บ้านเย็นสบายทั้งวันเลยอ่ะเรามอบให้น้องพีกันเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณมดดามคุณโอจะพาไปดู One Day with Peak เลยว่าเขาทำอะไรบ้างโอเคนี่คือเคล็ดลับสุดยอดของพีกนะครับซึ่งอาจอย่างเงี้ยทั้งคืนครับเฮ้ยพีกเอาจริงเหรอกับวงการนี้มันเหนื่อยเนาะพีกต้องเสียเวลาตรงเนี้ย 8-9 ปีนะพีกเอาเหรอเอาช่วงแอบแทงข้างหลังพีกครับนอกจากกำลังกายแล้วอาหารการกินพีกมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองไหมตอนพี่อยู่บ้านพีกก็จะคุมอาหารอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบว่าพวกกินโปรตีนกินผักอะไรอย่างงี้ไปถ้าตอนไปออกกองถ่ายอะไรเงี้ยครับก็ต้องกินให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันใช้พลังเยอะมากครับรวมถึงทั้งตอนซ้อมเต้นอะไรเงี้ยครับก็จะหาอะไรที่แคลอรี่เยอะแต่ว่าเป็นดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับพี่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เนอะที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองดีมากเลยแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ work from home นะน่าจะ enjoy กับเรื่องกินวันนี้ค่ะเราก็เลยมีเครื่องดื่มติดบ้านคู่มื้ออาหารมามอบให้ด้วยนี่เลยครับโออิชิโกวาโคชะครับชาหมักญี่ปุ่นเกรดคุณภาพครับที่มีสาร TA Flavin ครับที่มีอยู่ในเฉพาะชาวาโคชะหอมสดชื่นนะได้ฟิลญี่ปุ่นมอบให้ไว้ดื่มเลยนะคะโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมช่วงบ่ายของพีคบ้างดีกว่าดีมั้ยว่าแบบช่วงบ่ายเนี่ยเขาทำอะไรบ้างอ่ะพร้อมแล้วไปดูเลยไปแล้วขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา 12:30 นซึ่งก็เท่ากับเที่ยงครึ่งพี่กินข้าวเช้าไปแล้วแล้วก็อาบน้ำแล้วรู้สึกเฟรชมากรู้สึกตื่นมากเทียบกับเมื่อเช้าซึ่งถ้าพี่อยู่ในห้องทำเพลงของพี่ครับที่พี่ create เพลง Promise You แล้วก็ทุกนาทีของละครเรื่อง Dare to Love ให้รักพี่ภาคษาทุกอย่างจบที่นี่อย่างที่ทุกคนเห็นณที่นี้ซึ่งเบื้องหลังของเพลง Promise You นะครับผมก็คือไมค์1ตัวนี่ครับตัวนี้แล้วก็เซตนี้รวมถึงทั้งมีอีกอย่างนึงที่เป็นทีเด็ดที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ดูพี่ก็อยากจะบอกว่านี่คือเคล็ดลับสุดของพีคนะครับโอ้ยอย่างนี้ครับพีคอัดอย่างเงี้ยครับทั้งคืนเลยอัดแบบนี้ทำไมอ่ะมันได้อะไรอ่ะทั้งคืนครับมันกันเสียงสะท้อนต่างๆครับสำหรับเพลง Promise You ก็คือเดโมแรกของพีคที่พี่ทำออกมาทุกอย่างจบที่นี่ครับโน้ตแรกคือนี่ด้วยเป็นโน้ตตัวนี้แล้วก็ทุกอย่างจบที่ตรงนี้หมดเลยซึ่งพี่จะให้ทุกคนฟังกัน Promise You Demo เวอร์ชันแรกเลยเป็นภาษาเกาหลีSay that he's more than gone, more than gone. He'll
นี่ดูเก่งรอบด้านขอบคุณครับเพลงทำเองหมดเลยเหรอลูกใช่ครับผมครับก็เนี่ยแหละครับเป็นเดโมแรกของ Promise You ส่วนอีกเพลงนึงนะครับเป็นเพลงประกอบละครอีกเพลงนึงที่ชื่อว่าทุกนาทีนะครับเพลงนี้พี่แต่งตั้งแต่พี่อายุ16ซึ่งพี่มีหนังสืออยู่เดี๋ยวพี่เอามาให้นี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าต้องขออภัยลายมือพี่อาจจะตอนนั้นลายมืออาจจะงงๆนิดนึงนะครับอาจจะดูไม่ค่อยได้ของพี่นะครับชึบซึ่งตอนนั้นพี่แต่งไว้ครับเละมากเพลงนี้ไปแล้วมันจะมีฉากที่ต้องไปเล่นที่เกาะพีพีครับแล้วอยู่ดีๆมันก็นึกเพลงนี้ขึ้นมาได้ก็เลยทำเป็นเดโมให้พี่ต้นฟังพี่จำได้ว่าพี่คิวกีตาร์ไปที่ศาลอาญาแล้วก็เล่นเพลงนี้ให้พี่ต้นฟังสดๆด้วยซึ่งเนี่ยฮะมันออกมาแล้วก็เป็นเพลงทุกนาทีที่ทุกคนได้ยินกันพอทุกคนได้ยินกันไปหลายเวอร์ชันแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเวอร์ชันภาษาเกาหลีภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าจะมีอีกเวอร์ชันนึงครับที่เป็นเดโมแรกเลยที่ทุกคนยังไม่ได้ยินที่ไหนเวอร์ชันพิเศษสำหรับรายการตีท้ายครัวด้วยเพลงนี้ Promise You กับเวอร์ชันเปียโนครับจะบอกรักเพียงเธอจะฝันเพียงเธอให้ฉันทำได้ไหมอยากจะบอกเธอในวันที่ฝนโปรยปรายว่ามีฉันอยู่ตรงนี้ always make you smile จะอบกอดเธอเอาไว้ฉันจะบอกรักเพียงเธอจะฝันI promise you เสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งวันของพี่ครับขอบคุณครับเก่งเล่นเปียโนตั้งแต่กี่ขวบอ่ะเล่นเปียโนตั้งแต่3ขวบช่วงหน้ามาพูดคุยบุ๋มชีวิตกว่า8ปีเต็มที่พีคจะต้องฝึกฝนและพิสูจน์ตัวเองมาอย่างหนักห้ามลานะครับไอ้พีคเอาจริงเหรอกับวงการนี้มันเหนื่อยเนาะพีคต้องเสียเวลาตรงเนี้ย 8-9 ปีนะพีคเอาเหรอเอาช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยสก็อตรังนกแท้ถังเช่าโสมเกาหลีชุดเครื่องนอนโตโต้บอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของน้องพีคจริงๆก็คือคุณพ่อเนี่ยแหละพ่ออยู่บ้านเปล่าอยู่ครับเชิญคุณพ่อเลยได้ไหมอ่ะได้สิครับอยู่ตรงนี้แล้วฮะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กี่เห็นพี่ปั๊บแบบว่าลุ้นละครลูกเนี่ยโอ้โหลุ้นแบบสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยเพราะว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาเนาะเขาใช้เวลามา 8-9 ปีอ่ะเราแค่เป็นพ่อเป็นแม่เขาอยากเห็นแค่ว่าเออวันแรกที่เขาได้เล่นละครอ่ะแล้วเฟรมแรกอันนั้นสำคัญมากนะเพราะมันย้อนกลับมาไม่ได้น้องโอ๋จะเข้าใจถึงความเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเอาแค่ลูกเดินได้อ่ะน้องโอ๋ก็ดีใจแล้วแต่แสดงว่าพี่ติดตามพัฒนาการของลูกคนนี้ด้วยตัวพี่เองมาตลอดเลยอย่างใกล้ชิดเลยคลอดมาวันแรกพี่ก็เลี้ยงของพี่เองกันนะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีอะไรเลี้ยงกันสองคนกับภรรยาแต่สิ่งที่จำได้เลยคือพอเขาโตแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปส่งเขาไปโรงเรียนแล้วพี่จะต้องไปส่งเขาทุกวันไม่ว่าจะถ่ายละครดึกเอาจริงๆน้องโอจะเข้าใจเลยอย่าร้องไห้อย่านำพี่อย่านำพาพี่ไปแบบนั้นโอจากที่ฟังน้องพูดนะแล้วจากสิ่งที่น้องเป็นดูแบบเป็นเด็กขยันมีกฎระเบียบกับตัวเองไม่เกเรแถมยังสัญญากับพี่ปราบอีกว่าจะยังไม่มีแฟนจนถึงอายุ25ทำไมถึงสัญญาเรื่องนี้อ๋อไม่หรอกครับคือธรรมชาติคนอ่ะมันผมว่าไม่ได้สัญญาไม่ได้สัญญาเรื่องลักษณะแบบนั้นนะฮะคือสัญญาของเขาในถ้าตีความหมายของผม2คนพ่อลูกครับเราสัญญากันว่าพี่บอกว่าเฮ้ยพีคเอาจริงเหรอกับวงการนี้มันเหนื่อยเนาะเขาบอกว่าเอาจริงเขามีไอดอลเป็นแบบนี้เขาอยากเดินเส้นทางแบบเนี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเอางี้แม่เราต้องทุ่มเทนะแล้วเราก็ต้องอดทนพีคต้องเสียเวลาตรงเนี้ย8-9 ปีนะอย่างต่ำพีคเอาเหรอเอาถ้าเอาจริงโอเคเรามาสัญญากันงี้ไหมถ้าเราเข้ามาในวงการแล้วเราต้องทุ่มเทและทำมันอย่างสุดความสามารถคืออยากให้แบบคอนเซนเทรตกับเรื่องนี้ให้จริงจังไปก่อน
ก่อนที่จะมีแฟนใช่แต่ถ้าเกิดแบบว่าในณเวลานึงถ้าเกิดเขาคิดว่าเฮ้ยเขาทุ่มเทเต็มที่แล้วแล้วมันถึงเวลาที่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของคนใช่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเห็นแววอะไรของลูกชายที่ต้องว่าคนนี้แหละเป็นดาราได้แน่นอนวันนั้นที่ขับรถไปบดดำขับรถไปส่งเขาแล้วก็เปิดวิทยุฟังกันเขาก็ถามขึ้นมาคำเดียวหนูถามว่าไงวันนั้นจำได้ไหมวันนั้นฟังเพลง Justin Bieber ครับแล้วถามขึ้นมาว่าป้านี่ใครอ่ะใช่ปะใช่ป้านี่ใครเหรอแล้วประมาณ7ขวบได้มั้งครับ6ขวบ7ขวบอะฮะก็เลยถามเขาขึ้นมาว่าทำยังไงพี่ถึงจะเป็นแบบนั้นได้ครับผมนี่คือคำถามที่พี่ถามเขามาลูกถามคำถามนั้นพี่ทำยังไงต่อคือเป็นอย่างนั้นของเขาเนี่ยพี่เข้าใจความหมายนะว่าดำนะคือมอบความสุขให้ทุกคนนะแต่ไม่ใช่บอกว่าโอ้จะต้องโด่งดังเหมือนจัสตินแบบไปทั่วโลกไม่ใช่นะครับพี่เข้าใจเขาในวัย 6-7 ขวบคือทำยังไงให้คนฟังเพลงแล้วมันมีความสุขอย่างที่เขามีความสุขเราก็เลยซื้ออะไรมาล่ะไอ้ซื้อเขาเรียกมันเหมือนเป็นสารคดีครับของจัสตินบีเบอร์ประวัติชีวิตเขาแล้วมานั่งรวมกัน3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็บอกเลยว่าก็ต้องทำอย่างนั้นไงโหแต่ว่าบอลทูบีนะพี่เพราะว่าลูกโอ้6-7ขวบเนี่ยนะไม่ใช่แล้วคราวนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยต้องทำแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาชอบจริงๆอ่ะคือเกิดมาเขาอยากจะเป็นแบบนี้จริงๆเลยอ่ะในฐานะที่พี่อ่ะเป็นดาราเนาะแต่ว่าพี่อ่ะกับลูกเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองตัวใครตัวมันเลยอ่ะอันนี้มันคือยังไงตอนพี่กลับมาจากอังกฤษอะครับก่อนจะเข้าวงการเขาบอกว่าตัวใครตัวมันคือคำแรกที่ป้าบอกกับพีคได้ยินคำนี้ก็พีคก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยฮะจริงๆแล้วอ่ะ 3-4 คำที่เราพูดคือลงเครื่องบินปั๊บเรากอดเขาปุ๊บเราบอกเลยเฮ้ยต่อไปนี้นะลูกตัวใครตัวมันมันมีความหมายของมันนะตัวใครตัวมันคือเขาจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเขาเองของเขาเองแล้วก็หมายความว่าเขาจะเล่นละครก็ต้องหาแนวทางในการเล่นด้วยตัวเขาเองเพราะเขาเรียนมาเขาจะร้องเพลงเจ้าการนะใช่เรามั่นใจว่าเราไม่ได้พาลูกไปฝากกับใครไปกองละครเนี่ยไปแค่2ครั้งเองแล้วเราก็ไม่ได้บอกนี่ลูกผมครับอันนี้ผมฝากไม่มีถ้าจะได้ทำงานในวงการนี้ก็ต้องได้ด้วยตัวความสามารถของเขาเองแล้วพีคล่ะครับระหว่างทางของเราเนี่ยที่เรามีความฝันอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าครอบครัวของเราเนี่ยคอยซัพพอร์ตตลอดมีพ่อมีแม่ซัพพอร์ตตลอดเวลาจนถึงวันเนี้ยวันนี้พีคถือว่าสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งขั้นโดยการมีผลงานออกมาเรื่องแรกพี่รู้สึกยังไงบ้างกับครอบครัวที่แบบน่ารักและซัพพอร์ตตลอดเวลาแบบนี้โชคดีที่ได้เกิดมาอยู่แบบว่ากับทุกคนนะฮะเพราะว่าเหมือนลมใต้ปีกพีคเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพีคตัวผู้จัดการพีคเองตัวทีมแบบว่าทีมของพีครวมถึงทั้งแบบแฟนคลับเนี่ยครับคือทุกคนเหมือนเป็นลมใต้ปีกพีคอะครับที่ว่าคนเราจะบินไม่ได้ถ้ามันไม่มีลมใต้ปีกจริงเพราะฉะนั้นแบบต้องขอบคุณทุกคนแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ครับผมอย่าพูดซึ้งแบบนั้นอย่าเหยียบเท้าเถอะอย่าเหยียบเท้าให้กอดทีนึงแล้วพี่กอดทีนึงเอาละครับมาถึงวันนี้เราเห็นผลงานของพีกันแล้วว่าเป็นพระเอกที่มากความสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จจริงๆมีคุณพ่อคอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยให้กำลังใจลูกชายคนนี้มาโดยตลอดครับเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกชายอย่างแท้จริงเลยล่ะวันพิเศษแบบนี้ครับทางรายการขอมอบสก็อตรังนกแท้สุพรีมโกครับสูตรที่ดีที่สุดของสก็อตรังนกแท้รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% ครับมอบให้กับคุณพ่อนะคะแล้วก็น้องพีไว้ดูแลตัวเองและทางครอบครัวเลยนะคะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับมอบให้เลยครับขอบคุณครับเอาอยากจะฝากทุกคนนิดนึงนะครับพี่คงจะบอกว่าให้ทุกคนรักลูกพี่ไม่ได้หรอกเพียงแต่แค่อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจเนาะแล้วก็เปิดช่อง3กด33และดูละครเรื่อง Dare to Love ให้รักพิพากษาดูให้จบนะครับแล้วค่อยพิพากษาเขาว่าควรจะรักเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลังเขาจริงๆอันนี้ในฐานะของพ่ออยากจะฝากแค่นี้จริงๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณครับดูเป็นดูขอบคุณพี่ปราบขอบคุณน้องพีคขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะคะครับครับนี่ละครโด่งดังอยู่แล้วครับแต่แน่นอนครับตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานการณ์โควิดกันพวกเราจะร่วมมือกันฝ่าสถานการณ์โควิดครั้งนี้ไปกันเราจะรอจนกว่าที่เราจะได้ไปเยี่ยมบ้านคุณเหมือนกันเนาะปราบครับผมยินดีครับยินดีต้อนรับเลยไม่อย่างนั้นได้ไปละ
ครับผมครับผมแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งมานะครับเพราะผัวขึ้นบ้านอยู่อย่าเพิ่งมาเอาละครับกลับมาพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่นะฮะทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 23กดเลข33ครับและแน่นอนพูดเพื่อนหัดเจอน้องพีคนะครับกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้เราไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลตัวเองนะคะขอบคุณมากครับดูแลตัวเองครับทุกคนดูแลตัวเองครับขอบคุณมากครับดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ